กลางไว้เสร็จแล้วก็ผมมาตั้งแต่เช้าผมมาตั้งแต่เช้าแล้วผมมากลางแล้วก็ที่ออกไปซื้อของก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยดูต่อนะรับรองสวยมากที่นี่ครับสวัสดีครับเดี๋ยวดูต่อนะครับสวัสดีครับเช้าวันนี้ผมอยู่ที่สาลิการีสอร์ทนครนายกนะครับมาตั้งแต่เมื่อวานซืนมาแล้วไม่มีที่คนแน่นหมดก็เลยไปกลางที่อื่นก่อนแล้วก็เมื่อวานเลยกลับมาอีกรอบนึงก็ได้ที่สวยอยู่ริมน้ำนะครับที่นี่สวยมากเดินทางสะดวกมาทางเส้นไปน้ำตกสาลิกาพอถึงก่อนถึงน้ำตกสาลิกาก็จะอยู่ขวามือมาง่ายมาสะดวกถนนดีมากมาได้ทุกฤดูกาลครับที่นี่อันนี้อุปกรณ์เมื่อคืนก็ทำปิ้งย่างพวกปลาไก่ปลาหมึกอะไรประมาณนี้ครับให้ดูจากเมื่อวานแถวเนี้ยแถวเนี้ยเต็มหมดเลยแถวเนี้ยแล้วก็ลานนู้นด้วยลานฝั่งนู้นก็ฝั่งถนนนู้นก็เต็มหมดเมื่อวานแบบอย่างแน่นอะแน่นมากแต่ชอบที่นี่มากครับที่นี่มีทั้งบ้านพักมีทั้งกระต๊อบมีทั้งเต็นท์นี่ก็มีเต็นท์ให้เช่าไอ้นี่หลังละ1,000 บาทนอนได้2 คนถ้านอน4 คนก็เพิ่มอีกเท่าไหร่จำไม่ได้เนี่ยดูดิวิวสวยอลังการมากลมแต่ลมแรงมากครับลมเมื่อคืนทั้งคืนแล้วก็ตอนเช้าก็แรงมากๆเลยครับแต่อากาศไม่ต้องห่วงอากาศเย็นมากเย็นมากๆเลยนี่ก็ดีมากนะครับห้องน้ำก็พอสมควรห้องน้ำอยู่ตรงนู้นก็ไม่ไกลมากกำลังดีก็เต็นท์ผมก็อยู่ตรงนี้แต่กะว่าวันนี้อาจจะนั่งอยู่นี่อีกคืนนึงก็อยากจะนั่งมีเวลานั่งทำงานเพลินอ่ะให้มันเพลินอากาศมันดีที่นี่สงบเงียบกลางคืนก็เงียบสงบบรรยากาศมันดีมันธรรมชาติอ่ะอยู่เนี่ยภูเขาล้อมรอบเลยครับเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อ่ะล้อมรอบที่นี่บางทีที่ฝั่งโน้นน้ำช้างลงมากินน้ำบ้างกลางข่าวนี่บ้านพักนะครับบ้านพักเขาก็มีหลายหลังแบบเล็กแบบใหญ่มีหลายไซส์หลายขนาดก็อยากรู้รายละเอียดก็ต้องเข้าไปในเพจของสาลิการีสอร์ทนครนายกนะครับที่จอดรถก็พอได้อยู่จอดได้ต่อจอดแซมมีที่จอดรถพอสมควรอยู่ครับ
อย่าลืมนะครับที่นี่มาได้ครับบ้านพักก็ราคาก็ไม่แพงมีไฟฟ้าใช้นะครับค่ากางเต็นท์ค่ากางเต็นท์คนละ150 บาทรวมไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วถือว่าไม่แพงถือว่าถูกมากวิวเนี่ยสวยมากๆเอาเป็นว่าน้องอ่างเก็บน้ำวังบนนะครับมันสวยอย่าลืมแวะกันมาได้นะครับแล้วก็ที่นี่ก็มีหอคอยนั่นมีหอคอยตรงนี้ไว้กระโดดเชือกกระโดดไม่ใช่กระโดดเขาเรียกว่าโหนสลิงไปเนี่ยข้ามน้ำไปอีกฝั่งตรงนู้นนะครับโหนสลิงแล้วก็มีพายเรือก็ฟรีทุกอย่างหัวสลิงก็ฟรีไปเรือก็ฟรีที่นี่ก็ใจดีครับเนี่ยสลิงเนี่ยโขนจากฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นไปฝั่งวัดเลยน่าสนอย่าลืมนะครับที่นี่สาลิการีสอร์ทติดใจบอกเลยว่าติดใจคงต้องอยู่อีกสักคืนหนึ่งเพราะว่ากว่าจะได้ที่สวยๆลำบากแต่จะย้ายที่นะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้อยู่ตรงนี้แต่จะย้ายไปอีกมุมที่มันสวยห้องน้ำก็โอเคนะครับที่นี่ห้องน้ำก็ใช้ได้ก็วันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ